ถ้ามาเข้าข้อที่33เนาะเขาบอกว่า3ฮุกหีบ1คือฮุก ABC นี้บรรจุเท่าแล้วที่มีอัตราแสง5คือ N ถ้าเบิ่งตามทิศของ BD จะเห็นจุด M ซึ่งเป็นจุดครึ่งกลางของ BC จงคิดได้ค่าของ N ฮู้ว่าเนาะเขามาเบิ่งเนาะก็คือตัวที่เขาฮู้นี่คือเขาฮู้นี่ AB นี่เท่ากับ A เนาะAB นี่เท่ากับ A และเม็ด A นี่เป็นเม็ดครึ่งกลางของ BC ซึ่งว่าเราจะได้ก็คือนี่กับ A นี่กับ A เนาะรวมทั้งกันทั้งหมดนี่เป็น 2A จากสูตรเราไปซ่อมหาก็คืออัตราแสง5ของขั้นแล้วอยู่ในนี้ว่ามันเท่ากับเท่าใดซึ่งอัตราแสง5ตัวที่2ของเรานี้คือมันสภาพแวดล้อมของอากาศในเท่ากับ1อยู่แล้วเนาะจากสูตรก็คือ sin i ส่วนให้กับ sin r เท่ากับ n2 ส่วน n1 ซึ่งพอถอนเอา n1 เราจะได้ก็คือ n2 คูณให้กับ sin r ส่วนให้กับ sin i จากรูป3แจของเราก็คือ a b d เนาะเราจะได้เอาไปส่องหามุม r ของเราซึ่งมุม r ของเราเป็นมุมตัวนี้เนาะมุม r ซึ่งเขาจะได้ก็คือตั้งของ r นี้เท่ากับ ad ส่วนให้กับ ab นั่นคือจะเท่ากับ 2a ส่วนให้กับ a เท่ากับ2ซึ่งมุม r ของเขาเท่ากับ 63.4 องศาหรือเขาจะเอาเทียบเท่าแน่63องศาเนาะวันนี้เขามาส่องหามุม i เขาโดยจำรูป 3j ของเขาคือ mCD หรือ MDC ของเราเนาะวันนี้เรามาใส่ตั้งคือกันเนาะตั้งของมุม i เท่ากับ a หาร a เนาะหรือเท่ากับ1 i ของเราแมน45องศาวันนี้เรารู้มุม r และมุม i ของเราแล้วเราไปแทนไซส์สมผลที่1ของเราเนาะ n1 เท่ากับ n2 คูณให้กับ sin r ส่วนให้กับ sin i ซึ่ง n2 นี่แมนอัตราแสงครับแต่อากาศเราเป็นเท่ากับ1ส่วนซินของมุม r นี่แมนมุม r เท่ากับ63เราเขียนไซน์เนาะเท่ากับซิน i แมนซินของ45องศาวันนี้1คูณให้กับตัวใดก็ออกตัวนั้นแล้ววันนี้ซิน63องศาออกอยู่ 0.89 ส่วนซิน45องศาองศาแมน 0.7 เนาะเวลานั้นห่างกันออกมาจะเท่ากับ 1.27เราจะตอบได้คืออัตราแสงหักของท่าเหลวในซ้ายมันเป็น 1.37 เนาะอันนี้คืออัตราแสงหักของท่าเหลวในซ้ายทำข้อนี้ข้อที่33ครับกับบทเรียนคดีเนาะขอบใจ